ครับไปที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันหน่อยเขาบอกว่าสาววัย19ปีไปแจ้งความตำรวจเนื่องจากว่าถูกตำรวจน้ำศรีราชาลวงเธอไปล่วงละเมิดทางเพศนี่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องนี้ เป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้นะครับมีผู้ใช้ TikTok นี่คนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโออ้างว่าได้เกิดเหตุการณ์หญิงสาววัย19ปีถูกตำรวจน้ำศรีราชาหลอกลวงนี่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยผู้ก่อเหตุเดินทางมารับตัวผู้เสียหายที่บริเวณตลาดหนองบนกระทั่งพากลับไปที่บ้านพักนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของตำรวจเนี่ยนะตำรวจน้ำศรีราชาเนี่ยแล้วก็ได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอนะครับจนสำเร็จความใคร่ว่าอย่างนั้นหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายก็เดินทางไปแจ้งความไว้ที่โรงพักศรีราชานักข่าวก็พยายามที่จะไปสอบถามผู้บังคับบัญชานะครับอยู่ที่บริเวณโรงพักตำรวจน้ำศรีราชาแต่ว่าผู้กำกับก็คือพันตำรวจตรีทยากรกุศลศิลปะบัญชรเนี่ยบอกว่ากำลังประชุมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไม่มีใครตอบคำถามเรื่องนี้แม้แต่ตำรวจในโรงพักก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามนางสาวเอผู้เสียหายเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3 ทุ่มวันที่9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุชื่อว่านายโฟกเป็นตำรวจน้ำศรีราชาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันโดยฝ่ายผู้ก่อเหตุได้ชักชวนเธอไปที่บ้านพักต่อมาก็มาขับรถเก๋งเนี่ยมารับเธอไปที่บ้านพักและก็ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยและแต่ว่าทางเธอไม่ยอมนะฮะแต่ก็ขอร้องบอกว่าให้พากลับบ้านแต่ว่านายโฟกไม่ยอมได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเธอนี่นะครับทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยเธอก็เรียกให้เพื่อนมารับตัวกระทั่งได้เดินทางไปแจ้งความอ่ะฟังเสียงหน่อยนะครับผู้เสียหายครับได้ไปถึงที่พักของเขาก็คือเป็นบ้านพักอะค่ะไปถึงปุ๊บเขาก็ได้มีการแบบว่ากอดหนูก็พยายามที่จะเลี่ยงตัวออกมาค่ะคิดว่าแค่กอดเฉยๆไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วก็ดังนั้นก็เริ่มทำมากกว่านั้นดูจะไม่ดีแล้วหนูก็ตกใจด้วยตอนนั้นก็เลยรีบพักหาเพื่อนที่อยู่กับหนูอะค่ะที่อยู่ห้องด้วยกันแล้วหนูก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้ยินยอมอะขณะที่พันตำรวจโทอธิวัฒน์จิระเลิศถากรรองผู้กำกับนะครับโรงพักศรีราชาก็บอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความทางตำรวจนะครับก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อมายืนยันมาประกอบเอกสารในการดำเนินคดีและก็ในวันนี้นะครับ15 กุมภาพันธ์เนี่ยจะนัดผู้เสียหายเข้าพบในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 2เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและก็จะนัดผู้กระทำผิดเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันถัดไปเบื้องต้นทางตำรวจยังต้องรอเอกสารประกอบในการทำสำนวนคดีและก็ต้องสอบปากคำทั้ง2 ฝ่ายเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยมีอายุเกิน19 ปีถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับอาจจะมีการพูดคุยตกลงกันค่าสินไหมหรืออาจจะมีการขอเข้ามาผู้ใหญ่ส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปครับ